สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะป้าบัวมาเก็บกระเจี๊ยบอีกแล้วค่ะกระเจี๊ยบต้นเดิมค่ะนะคะเก็บกระเจี๊ยบข้าวโพดแตงไทยค่ะมาค่ะมาเก็บกระเจี๊ยบกับป้าค่ะป้าเก็บไว้บ้างแล้วค่ะกระเจี๊ยบพันนี้ฝักใหญ่ฝักยาวกรอบแต่ไม่ดกค่ะทุกคนไม่เหมาะที่ว่าจะปลูกทำพาณิชย์ค่ะถ้าเราปลูกกินของเรานี่จะดีมากๆค่ะเนี่ยค่ะเม็ดเยอะเปลือกบางกรอบกินอร่อยมากแต่มันไม่ค่อยดกค่ะทุกคนไม่ค่อยดกลูกไม่ค่อยดกทำพาณิชย์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้ป้าบัวไว้ทำพันธุ์ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะข้าวโพดก็เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะเนี่ยค่ะเม็ดสวยๆค่ะเนี่ยค่ะหักไปต้มค่ะต้มไปกินแล้วก็ต้มไว้รอหลานเนาะแล้วก็เอาไว้ให้คนที่สวนกินบ้างค่ะเนี่ยค่ะข้าวโพดนี่ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะกระเจี๊ยบข้าวโพดแตงค่ะป้าก็จะขึ้นไปหักข้าวโพดนู่นอีกคลิปนึงค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็ขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเข้ามาแล้วก็ป้าก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะ